สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเร็วกินข้าวมาโอ้โหโอ้โหเลือดเขียวแล้วอ่ะเฮ้ยขอบใจนายมาเดี๋ยวอินชั้นรองเท้าก่อนเฮ้ยคุณมันดูบีมันดีวิตตี้อ่ะวิทอริตี้อ่ะฮ่าหนูเอ็นชานให้อ่ะโหแต่มันออกยากนี่ออกยากค่ะมันแค่ฟลุกออกได้เฉยเหมือนกับว่าถ้าเราใช้ของอุปกรณ์ดีๆให้หนูเอ็นชานให้มันก็จะออกดีๆนะแค่เซนอ่ะไม่อ่ะมันก็ RNG อ่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเวลาที่ให้ของแพงๆมันเอ็นชานนี่มันก็ออกดีนะตกลงโซนข้างล่างบ้านเราได้หนูเยอะแค่ไหนเนื้อหนูอ่ะปองกองอีกเหรอหรือว่าออกไปแล้วหรือยังไม่ได้ออกยังไม่ได้หยิบปองกองเองแต่มันก็เป็นรูปแบบฟาร์มแบบง่ายๆอ่ะฟาร์มเนื้อหนูอย่างน้อยก็ได้มาใช้งานงั้นเราก็วาร์ปไปลงเหมืองแถวนั้นไหมคะแถวเรือบินที่เราไปเจอไกลๆนั่นเลยเอาไหมล่ะได้นะเออก็ดีชุบโอเคสองเลเวลมาแล้วมาปุ๊บก็ตอนกลางคืนเลยนะเนี่ยมันมีพิกซี่ด้วยงั้นเดี๋ยวนอนให้เช้าก่อนโอเคดาร์คฟอเรสต์แต่ชื่อแค่น่ากลัวแค่ชื่อแค่นั้นแหละเพราะมันมีตั้งแต่ใน Minecraft ปกติแล้วโอ้เดี๋ยวได้ตีนี้ก่อนเรียบร้อยกดลับโอเคตรงนี้เห็นมีโพรงเล็กๆมีมอนออกมานิดๆโหทางตันนิดจริงๆนิดมากอ่ะไม่มีอะไรเลยนิดกระดิษฐ์อริษโอ้ต้นไม้ตรงนี้ต้องผูกใจคุณวันบีแน่สีสวยอ่ะไม้เป็นหินเลยบอบับอ่ะเอ๊ะประทูไม่ได้พกขวานมาเหรอเอาก็พกนี่อ๋อแต่ขวานมันถูกเป็นนับว่าเป็นอาวุธเหมือนกันขวานมันจะนับเป็น2อย่างครับระหว่างทูนกับอาวุธใช่แต่ประทูก็เลยแบคลินมันไว้ค่ะไม่ให้ขึ้นมือแล้วก็ไม่ให้ร่วงจากมือด้วยเอ้ยเดี๋ยวว่าไงนายไม่สิไม่นายสิเขาติดนอกแบกอ่ะเขาคงทำอะไรเราไม่ได้อ่ะยืนนิ่งๆรอได้เลยอ้าวทำไมไม่ยิงตอนสุดท้ายเห็นมันยืนไงอ๋อโอ้โหเสพตามันถึงจ้าซะเหลือเกินนี่มีควายคอมพลีทด้วยนะโอ้โหอันเขียนอะไรเขียนเวทมนต์เหรอเออป่าเวทมนต์ไอ้ตรงลงเรามาลงเหมืองหรือเรามาทำอะไรกันนี่นั่นสิเดี๋ยวได้ลงนี่ก่อนเอ้าทางตันนี่ตัวอะไรเนี่ยไหนกวางกวางเหรอกวางกระดูกใช่ไหมกวางธรรมดากวางธรรมดาโอ้ยไม่เอ้ยตรงนั้นมีบ้านคนเฝ้าประตูด้วยตรงนั้นมีโพรงนี่ป่าเวทมนต์อ๋อป่าแบบนี้คือการบอกว่าข้างๆค่ะมีบ้านของคนแคระนู่นไงบ้านคนแคไหนตรงไปทางขวาผมอ่ะใช่คุณวันบีรู้ไหมว่าไม้เนี่ยคือไม้ที่เนื้อสวยที่สุดใน3โลกแล้วค่ะประทูชอบมากเนื้อไม้ตัวเนี้ยทำไมอ่ะมันสีเขียวโอ้ยไม้เนื้อเขียวอ่ะใช่มันสวยมากเลยนะดูดิโอ้โหไม่เห็นจะสวยเลยสวยเปลือกข้างนอกเป็นสีม่วงแล้วข้างในเป็นสีเขียวอ่ะเนี่ยเห็นไหมสวยไหมสวยจะตายสวยมากสุดยอดไม่เลยไม่สวยเลยม้าต้องสีน้ำตาลสิเพราะมันมีอยู่ใกล้คนแคชใช่ไหมโหเนี่ยค่าอาหารกลับมาครบแล้ววิ่งเร็วกว่าเดิมอ่ะฮะในคนแคชในคนแคนู่นไงไม่ใช่นะคนบ้านคนเฝ้าประตูไม่ใช่เหรอบ้านคนแคหรออันนั้นเกตคิปเปอร์เหรอใช่เกตคิปเปอร์นี่นั่นไงใช่เลยตัวมันโผล่มาแล้วหายเจอแยกกันคนละทางเนี่ยต่อให้เนี่ยผมต่อให้ประตู3เสาเลยวิ่งตามทันขนาดนั้นเลยเหรอใส่อะไรมาถึงวิ่งไวขนาดนั้นมันเป็นของที่ได้จากการเปิดการ์ดมา
ออนี่ไงว้าวไปแล้วโอ้ยพูดบอลถึงขั้นว้าววิ่งสิวิ่งสิเดี๋ยวจะวิ่งตามเดี๋ยวจะวิ่งตามไม่ทันโอ้โหเฮ้ยปลาทูต้องใช้แดดนั่นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่แดดช่วยไปไม่ทันนั่นน่ะต่อให้แดดก็ไม่น่าจะทันมันเร็วมากเดี๋ยวทางขวาทางขวาทางขวามีรูปหน้าคนขึ้นคุณวรรณบีโอ้นักกัดใจอ่ะว่าไงอ่าเฮ้ยแต่มันมากกว่านั้นนะคนเยอะนะคุณวรรณบีคนเยอะมากเลยอ่ะต้องเป็นแบบหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านใต้ดินโอ้คนเยอะโอ้แต่ไดแอดก็เยอะจัสซี่เลือดหายขึ้นหลอดแล้วนี่มันมีทางลงดันเอ้ยดันเจียนโอ้ยวัวคลั่งด้วยวัวคลั่งด้วยวัวตาแดงเนี่ยนี่แน่แล้วจัดไม่อยากโดนมันจับพุ่มนะเพราะไม่คิดว่าจะรอดอ่ะมีมือธนูอยู่ในตีนี่มันดีจริงๆอีกไม่กี่ดอกโอ้เป็นไงขอยิงยังดีเอ๊ะยิงสิอีกไม่กี่ดอกเอ้ยนั่นแหละได้อะไรอ่ะได้ดวงตาแน่นอนเหมือนเดิมโอ้โหยักษ์มันเดินพังต้นไม้นะเนี่ยใช่มันผ่านก็ต้นไม้ก็แตกเป็นผุยผงนี่ไงพีระมิดไม้โอ้เฮ้ยกับดักพอๆกันเลยอ่ะอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะเนี่ยใช่หรอจริง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 มั้งเฮ้ยต้องลองดูว่าประตูจะปั่นหรือมันคือความจริงกับดักข้างล่างระวังนะคะมันเป็นกับดักที่กับดักซ้อนกับดักอ่ะเดานะมั่วแบบมั่วๆเลยค่ะที่มันอยู่ไปโหลดตึ๊บตั้งไว้เป็นยังไงปลอดภัยไหมเห็นคีเปอร์หรือมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะเพราะไม่เคยลงในนี้มั้งเท่าที่จำได้เฮ้ยคีเปอร์3ตัววิ่งหาคุณวรรณบีนะอ่ะทำไมเสียงมันแบบเยอะขนาดนั้นน่ะโอ้โหเออคีเปอร์เออจ้ะโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นมันจะอะไรขนาดนั้นเยอะมากมันระเบิดแบบอะดูอะดูนี่นะปะทูใส่สเปลสโตนอยู่ไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ใช่ไหมโอ้โหถ้าเลือดไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็คงจะได้ไปสวรรค์อะไรฮะใส่อะไรอีหยาอะไรนะโอ้ทำไมชื่อมันดูดีเหลือเกินเอ้าหนังสือเข้าตัวคุณวรรณบีอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปอ่านที่บ้านต้อยนี่อย่างนั้นเหรอโอ้โหอ่านไงเนี่ยขึ้นขนาดนี้ปึ๊บเป็นสล็อตต้องใส่ที่คอค่ะทำดาเมจใส่พวกอันเดดมอนเตอร์ค่ะมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะจุดไฟใส่มอนเตอร์ค่ะเวลาที่เราตีในแต่ละฮิตได้รับพรคุณมีบวก 25% เลือดรีเจนค่ะโอ้ก็หินนี่แหละโอ้โหอันนี้มีของพิเศษอีกโอ้โหอะไรอีกเนี่ยใส่ในช่องทาริสแมนค่ะบวกสล็อตโอ้โหมีสล็อตเพิ่มขึ้นค่ะเข็มขัดเพิ่มขึ้นเอวกว้างเลยทีเดียวเชียวแล้วก็วิ่งไวค่ะเวลาที่เราอยู่ใบอมทะเลทรายแล้วก็ขุดบล็อกได้ไวขึ้น 10% วิ่งไวขึ้น 15% เวลาอยู่ทะเลทรายเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะไรไล่บัฟเลเวลอัพเฉยนี่ตีคนตายก่อนวิญญาณวิญญาณมาตดนะตกใจหมดอะไรฮะวิญญาณวิญญาณรอบตัวเมื่อกี้ตกใจหมดเลยนี่เหรอมีวิญญาณเนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้วิ่งผ่านประตูถึงได้ตกใจไงโอ้โหไม่เห็นเลยโอ้ได้ไดมอนตัวละครใหม่มันก็เลยขึ้นไดมอนเป็นครั้งแรกเฮ้ยคุณนันทบีมีแต่ของดีๆค่ะต้องไปนั่งอ่านเลยแล้วนี่เอ็นเจลบัฟโอ้โหสะท้อนโปรเจกต์ทาย50ออกได้ 50% มีโอกาส 50% ที่จะสะท้อนลูกธนูออกไปอ่ะเอานี่ไม่ใช่บ้านคุณแค่เหรอไม่ใช่ไ
ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นบ้านคนแค้วิ่งเข้าไปบ้าน ABC ที่ตีเหล็กแต่ไม่ใช่คนแค้อาจจะเป็นลูกศิษย์คนแค้ก็เป็นได้หูเฮ้ยมีชุดให้มีเสียงด้วยอ่ะไม่ใช่บ้านคนแค้จริงเหรอเนี่ยสวัสดีนายโอ้แลกชุดเหรอเนี่ยน่าจะเป็นลูกศิษย์คนแค้นะเหมือนเหมือนโอ้ยโอ้ยพี่ดูพี่ดูพี่ดูอันนี้คุณวันนบีมานั่นแล้วเหรอฮะอืมได้ขึ้นชั้นบนแล้วยังอันนู้นก็จะตีแล้วได้ค่าคอมแบทดัมมงดัมมี่ไม่ได้เลยไม่ได้ว้าวนี่เท่าไรสแครปฮะนี่เท่าไรสแครปมีสิ่งนี้เท่าไรเหรอเพราะผมคุยทั้งบ้านแล้วไม่ได้อะไรดีๆเลยเฮ้ยมีนี่เท่าไรได้ยังไงโอ้แล้วสกิลได้มากี่อันอ่ะ1ชิ้นโอ้นึกว่าได้มาสัก8ชิ้นนะฮะเออถ้าได้มาขนาดนั้นก็พอแล้วคุณมันมีโจรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ฝูงใหญ่แถมมีบัฟอะไรนั่นน่ะไหนข้างหน้าเราอ่ะประตูวางเวฟพอยต์ไว้เลย02เฮ้ยบัฟหลายตัวมากเลยอ่ะฮ่าพวกแกยิงไม่โดน 50% ฮ่าเรียบร้อยโอ้โอ้อ่ะไหนตัวอยู่ไปไหนอ่ะเนี่ยอยู่แถวนี้2ตัวทางนี้2ตัวเอาล่อให้มันสะท้อนอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะผมมีดีบัฟดีบัฟเหรอเดี๋ยวว่างๆก็ฝากเอานมมาให้กินด้วยนะเอ้ยก็อย่าไม่วับกับบ้านไปก็ไม่มีปัญหานะจะได้ฟาร์มเวลอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจมาตุรุตุรูแล้วก็หามันไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาคนแคะเออเราหาคนแคะแล้วเราก็แลกเหล็กเป็นเหล็กก้อนโอ้โหกลับมาก็ได้ยินเสียงหนูกำลังแท้แร่อย่างงงมันเอ้าเดี๋ยวนะเอ้ยคุณมันมีรับด้วยบ้านอ่ะฮะเอ้าเดินเข้าหมู่บ้านเฉยโอ้โหแล้วเวฟพอยท์ที่ประตูวางไว้อะอยู่ตรงนู้นนะข้างหลังเอ๊ะข้างหลังไหนคะหลังขวาแต่ตรงนี้ก็มีเวฟพอยท์อีกที่หนึ่งนะเนี่ยมีเหมือนทางลงดันด้วยคุณวันบีตรงนี้ก็เวโอ้โหเดี๋ยวค่อยว้าวก็ไปเอาคราวนี้ก็ต้องสู้หมดแล้วแหละไม่มีทางเลือกแล้วแหละตรงนี้มีไกด์เดอร์ด้วยอ่ะได้อะไรอ่ะอันนี้เหรอได้ไกด์เดอร์ค่ะก็เลยอาชิเมนต์ขึ้นว่าก็เกือบก็ไม่รู้เอ๋ตีกับมอนก่อนดีกับมอนก่อนไปเอานมมาให้กลับมาปุ๊บเขาบอกนี่วิ่งเข้าหมู่บ้านแล้วอะไรนั่นไม่รู้ว่าจะวิ่งเข้าหมู่บ้านใช่เป็นธรรมดาดูไม่ออกตอนแรกก็นึกว่าเป็นไอ้นี่บ้านคนแค่แล้วโจรอยู่ไหนอ่ะคือแบบปัญหาใหญ่คือหาไม่เจอเนี่ยแหละได้มันหาโจรไม่เจอปล่อยไว้ก็ได้เดี๋ยวงี้เราก็เดินทางต่อเลยดีกว่าโอเคไม่มีทางหาเจอหรอกหมู่บ้านใหญ่ป่ากระทึบโอ้ตรงนี้ว่าอยู่ทำไมได้พาราไกเดอร์เหมือนยอดเสามันหักแล้วมันลงมาที่พื้นน้ำอะไรคือยอดเสาหักนึกถึงพาราไกเดอร์ที่เราได้ใช่ไหมเราต้องปีนแบบเสาขึ้นไปแบบสูงมากอะแต่เหมือนยอดมันหักแล้วมันก็มาอยู่ที่พื้นแทนก็เลยได้เลยโดยที่ไม่ต้องปีนไม่ต้องฝึกความอดทนโอเคแอคทีฟนี่แหละดันเจียนเควสคอมพลีทด้วยอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเควสก็คอมพลีทแล้วนี่เป็นอาชีพธนูที่ไม่ใช่ธนูชุบธนูอ่อนตอนนี้โอ้มีทางลงหลายทางใช่ไหมเนี่ยอ้าวทำไมตีกระเด็นไกลแต่หกเป็นเหมืองดีนะถ้าเราไม่ปักท็อตเราจะสว่างใช่ไหมเออเราไม่ต้องปักท็อตวิ่งเลยวิ่งเลยนี่เหมืองค่ะ
และฐานไม่มาขุดแร่อย่างเดียวเลยมีกองสปอนด้วยอ้าวพวกเพชรตรงนี้มีกองสปอนด้วยอ่ะยังไม่ต้องตีก็ได้ไม่เป็นไรผมวิ่งลงเหมืองมาแล้วกว้างมากวิ่งลงเหมืองวิ่งลงเหมืองไหนเอ่ยเสียงบอลฮือฮาฮือฮานั่นเหรออุ้ยโอ้ยแมงมุมพิษโอ้ยโอ้ยแมงมุมพิษโอ้ยโอ้ยแมงมุมพิษคุณมันวีไปวิ่งลงเหมืองตรงไหนเนี่ยโอ้ยโอ้กันด้วยโล่อย่างเดียวกันด้วยโล่แล้วปะทูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ปะทูอยู่แบบโอ้โหโอ้โหถึงแบบต้องบล็อกทางหนีแล้วอ่ะมันติดไฟเยอะค่ะแต่คุณมันบีถ้าจะวาร์ปมาช่วยก็วาร์ปมาได้นะเนี่ยบล็อกทางอยู่โอ้มันฟาดฟันมอนเตอร์หันอยู่ใช่มันมีตัวติดดาวแล้วมันติดไฟโอ้โหสเกลตันสองดาวสเกลตันสองดาวแต่ถือดาบไม่ถือธนูอ่ะแล้วไล่ตีเราชุกสเกลตันนักดาบไอ้สเกลตันล่องหนตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าขังตัวเองอ่ะอยู่ในซอกเพื่อความเซฟอ่ะเรียบร้อยอ่ะว่าไงนายจะฟาร์มอยู่ตรงนี้เลยสู้ๆไม่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วแต่ก็มีสกิลติดดาวมาเรื่อยๆอ๋อไม่ใช่นี่มันแร่ผสมวัตถุมีโล่อ่ะแต่แบบโล่กันบอลอ่ะเลือดโล่หายไป 80% น่ะในไฟเดียวน่ะโอเคเราต้องอยู่ด้วยกันช่วยกันโอ้ยนั่นตรงนั้นเป็นกองสปอนมอนเตอร์คุณวันนบีไอ้ตรงนั้นมีกองอย่าบอกนะว่าเป็นกองมิมิกอะมิมิกฆ่าไปแล้วหรอแล้วนี่กองอะไรรูทบาเรลมีของปลาล้วนเอ๊ะก็มีเอนชานนะมีหนังสือเลเวลอะโอ้ยฮะมาจากไหนอะ ไม่รู้อยู่ดีๆก็โดนเอ๊ะทำไมเราไม่ไปหากองสปอนมอนเตอร์ตรงนั้นล่ะอุ้ยตัวอะไร อะไรแค่ตัวนั้นเองมันบินมาอ๋อตกใจเหรอมันบินแบบร่อนเลยวะเพื่อนเลยตัวนิดนึงเออที่เห็นเนี่ยน้อยก็ได้เห็นเขาตกใจบ้างนานๆที่จะได้เห็นคุณวันวีวิ่งแบบนั้นวิ่งเหมือนหางจุกตูดวิ่งไปไปนู่นเลยตั้งตัวก่อนไงตั้งตัวก่อนกันก็มันตัวใหญ่มากเลยนะตอนที่ผมเห็นตอนแรกอ่ะตอนที่มันล่อนลงมาตัวมันใหญ่มากอ๋อมันนึกว่าตัวอะไรแปลกๆประชิดหน้าจอเราใช่ไหมแล้วเราก็เลยตกใจมันล่อนลงมาเลยโอเคฝูงมันมาแล้วปะทุโอกี่ตัวนั้นอ่ะมาเป็นด้งอ่ะอ่าฮะตีมันจะมีหัวหน้าหนึ่งตัวตีถอยโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นชามที่ดีเนาะอยู่ในถ้ำแล้วสว่างอ่ะไม่ต้องปักพรบอลเกิดก็สู้มอนไปก็ไม่มีปัญหาดีอ่ะดีโอ้โหชามเทรเชอร์ฮันเตอร์ของดีที่สุดใน3โลกเลยนี่ไงมันยิงคนูใส่ผมมันสะท้อนกลับไปเห็นไหมอ๋อก็แปลว่ามีโอกาสที่ลูกธนูจะสะท้อนเนี่ยอันนั้นไงสะท้อนกลับแบบโดนมอนเลยเฮ้ยแต่พวกวันนี้คิวอาจจะไม่สะท้อนนะคุณวันนบีอ้าวผมได้นี่มาตลอดเวลาเลยนะไอ้คุณวันนีอืมไอ้ทำไมคุณวันนบีได้เข็มกัดมาตลอดประตูไม่เคยได้เลยสักอันเลยอะก็มันแปลกมากอะใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกนะเฮ้ยหรือบั๊กหรือบั๊กอะตัวละครตัวแรกก็ไม่ได้นะตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่มีเข็มกัดเลยอะผมใส่เข็มกัดมา5อันแล้วอะมีเข็มกัดอยู่8เนี่ยศูนย์ไงศูนย์ไม่ได้แม้แต่สักนิดมีแต่เหล็กอะอืมมีแต่เหล็กแปลว่าเรายังลึกไม่พอแค่นั้นแหละก็เลยไม่เจอเอาอุปกรณ์แตกแล้วแต่ไม่เป็นไรมีอีกหลายของปะทูอุปกรณ์แตกอ่ะใช่ค้อนแตกกระหงก็แตกพอดีเลยแต่ของปะทูพูดอุปกรณ์แตกผมก็อยู่ข้างหลังเหรอ ไม่มีเลยเฮ้ยหาคุณวันวีไม่เจอแล้วนะตอนนี้อ่ะซอมบี้นายอ้าวซอมบี้ลงละวานแล้วจมไปเลยอ่ะโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนนะ
คิปเปอร์ทาร์เก็ตวิวยูนอสปอนเดี๋ยวทำไมคุณมันไม่ได้ทวินเก็ตเรื่อยๆปะทุงไม่เคยได้แม้แต่สักดิ้นอ่ะไม่มีอ่ะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆก็มาเองนะเออแต่ของปะทูนี่คือศูนย์เลยอ่ะศูนย์นั่นนี่ปะทูกดอันล็อกไว้เลยอันล็อกเผื่อช่องไว้เลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยได้เลยเดี๋ยวนะความลึกเท่าไหร่5แล้วเหรอต่ำมากแล้วเนี่ยอือหือนี่อะไรโอ้ไดมอนด์มันหน้าตาไม่เหมือนไดมอนด์นี่ทำไมหน้าตามันเป็นแบบไหนหน้าตาสีฟ้าออกอ่อนๆไงสีฟ้าออกอ่อนๆหรอใช่ผมนี่มันไม่มีนะในตัวยังไม่มีแสดงว่ายังไม่เจอไม่ประทุมหมายถึงไดมอนด์บล็อกนะมันสีฟ้าออกอ่อนๆเลยค่ะได้มา8ก้อนน่ะโอ้วินาล่ะเราก็เลยแบบไม่เจอเพราะว่ามันหน้าตาไม่คุ้นชินเลยค่ะแล้วประทุมจะปักพอดทำไมเดี๋ยวก็มืดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรที่จะปักท็อตถ้าเราต้องการความสว่างปักท็อตไม่ได้ให้แสงสว่างปักท็อตให้แสงสว่างนะแต่ไม่มีท็อตอะสว่างกว่าถูกว่าพิกแอคพังเพราะเอ็กควีตฐานนี่แหละตัวการเลยนะตัวการทำพิกแอคพังอะขนาดนี้เลยใช่โอ้นี่ไงไดมอนด์อีกโกงหนึ่งโอ้ฮ่าจัดไปปึ๊บ24เมตรรวมกันทั้งหมดอ่ะเฮ้ยผมนี่คือ0ตกลงได้สเต็กอะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ย Combat 44 Endurance 32อีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวก็จะถือดาบเพชรได้แล้วเนี่ยอีก1หน่วยเองอ่ะอ้าวเพชรอีก1กองโอ้โหปึ๊บ37รวมทั้งหมดแข่งกันไว้แข่งกันไว้แข่งตอนที่จะให้ก็ชนะมาท้าแข่งตอนที่แบบได้เยอะแล้วดูเอ้ยแหมรอบนี้มีดวงรอบนี้มีดวงอ้าวอีกกองหนึ่งคุณวันนบีไม่มีนี่ไม่มีเลยสักเม็ด42อะไรกันตรงนี้ต้องเป็นทางสายแร่แน่นอนไงการันตี1 2 3 4อ่ะขุดต่อเฮ้ยๆมีแค่ประตูขุดเพชรมาผมก็ค่อยไปขโมยเพชรใช้เอาไว้ใช้เถอะเพราะว่าเวลาที่คุณวันดบีแข็งๆก็หมายความว่าเราก็แข็งแกร่งยังไงล่ะเอ้ยเอ้ยโอ้เข็มกลัดเข็มกลัดอันแรกโอ้โหเอ้ยในที่สุดเราก็ได้แล้วขุดอย่างนานอิมมูนไฟดามเบรดฮานใส่สิรออะไรไปมาคุยลงบ่อลาวาเลยว่ายน้ำเดี๋ยวไฟดามเบรดนับว่าเป็นลาวาด้วยใช่ไหมก็น่าใช่จริงเหรอจริงสิลองเอาเท้าไปจุ่มดูเดี๋ยวได้ไว้เจอบ่อลาวาก่อนแถวนี้ไม่มีเลยอ่ะในแผนที่ใกล้ๆอ่ะไม่มีโอ้โหโอ้โหจะเสียงไม่น่าพิสมัยเอ๊ะอะไรกลับบ้านอะไรนั่นคืออะไรอะไรอ่ะนั่นคืออะไรทำไมโอ้โดนตบ2ทีเลือดบนหลอดโอ้ยไปโดนตัวอะไรตบมานั่นน่ะไม่รู้ซอมบี้3ดาวมั้งโอ้ดีนะมีโทเทมอยู่โอ้ใช้โทเทมอันไหนอิงเพื่อโกงความตายโอ้พอโดนปุ๊บวิ่งหนีว้าวกลับบ้านเลยไอ้โทเทมอันไหนอิงใส่ในตัวหรือว่าถือในมือคะถือเพราะผมไม่ถือโล่ไงโอ้ผมก็เลยถือโทเทมอันไดอิงไปโอ้สุดยอดโกงความตายชัดๆอ่ะไงเอาล่ะทุกคนคะในวันนี้ค่ะเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่ต้องการมาแล้วพานหน้าค่ะกลับมาชีวิตรุ่งเรืองกว่าเดิมแน่นอนไดมอนด์พร้อมที่จะทำชุดเกราะแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังใส่ไม่ได้อ่ะยังขาดสแตทอีกนิดนึงใช่ทุกกรอดน่าจะใส่ไม่ได้แต่ดาบอะดาบน่าจะใช้ได้นะในพาร์ทหน้าค่ะกลับมาพร้อมกับดาบไดมอนด์กันแน่นอนพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ